สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Rap Pink นะคะวันนี้เราได้รับกล่องพัสดุใบใหญ่มานะคะซึ่งส่งมาจากทางแบรนด์ Tsunami ค่ะแบรนด์ Tsunami เนี่ยเป็นแบรนด์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่เกมเมอร์น่าจะต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวของเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างในเหมือนกันรู้แค่ว่าเจ้ากล่องนี้นะคะมีชื่อว่า Tsunami Sweet Box นะคะต้องเป็นอะไรที่แอบหวานแน่ๆเลยแกงั้นเราไปเปิดกล่องพร้อมๆกันแล้วดูกันว่ามันมีอะไรข้างในมาดูชิ้นแรกของเรากันดีกว่านะคะชิ้นนี้ก็คือคีย์บอร์ด Tsunami GK10 ค่ะหรือว่า GK10 นั่นเองเรามาค่อยๆแกะแงะงัดเอาแกะก็พอไม่ต้องถึงกับงัดนะเปิดขึ้นมาท่านๆยังไม่เจอนะคะนี่ของจริงอยู่ตรงนี้เป็นยังไงเฮ้ยน้องสวยมากน้องบางเบาปุ่มเงียบด้วยเฮ้ยชอบทุกคนคือมันไม่ใช่แค่เกมเมอร์แล้วล่ะคืออันนี้มันเหมาะกับแบบพนักงานออฟฟิศหรือว่าแบบคนทำงานอ่ะมันได้เลยนะอันเนี้ยปุ่มนุ่มมากนุ่มมือเงียบมาดูดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทางซูนามินะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเบาแล้วมันกระทัดรัดอ่ะเหมาะสำหรับเกมเมอร์แล้วก็สำหรับผู้หญิงทำงานอะไรเงี้ยมันได้นะคือสวยเลยแหละนิ่มชอบความเงียบนี้มันโอ้ขอกดนานๆฟินมากไม่ได้กดเสียงแบบเงียบๆนิ่มๆอย่างนี้มานานแล้วอ่ะเอ้ยดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไว้ต่อไฟกันที่หลังแล้วกันนะคะตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นชิ้นต่อไปกันดีกว่าชิ้นที่2ของเรานะคะก็คือ Tsunami Gaming Mouse GM506 นะคะโอเคเราไปดูข้างในกันดีกว่าแงะเราชอบอันนี้จะเป็นกล่องเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคือกล่องในกล่องจะมีน้ำตาลกล่องน้ำตาลนี้นะแล้วก็เปิดมาแปรมเราจะเจอกับเป็นใบโลโก้สึนามิของเขานะคะซึ่งข้างหลังก็จะเป็น QR code อ๋อเป็นให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์เกมมิ่งต่างๆของเขานั่นเองนะแล้วมาดูกันที่ตัวเมาส์และสายหยิบมาเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเกมเมอร์ไหนขอดูรูปร่างน่าเฮ้ยสวยนี่ขนาดยังไม่ได้เสียบไฟใช้นะเนี่ยเฮ้ยมันได้อยู่ลองกดเฮ้ยไม่แข็งปุ่มไม่แข็งดีไซน์โอเคมากคือมันนอกจากเล่นเกมเราว่ามันเอาไปทำงานได้เลยนะเนี่ยปุ่มเยอะมากชิ้นต่อมานะคะเป็นชิ้นที่3ค่ะเห็นกล่องก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะอันนี้เป็น Tsunami Gaming Mousepad นะรุ่น MP01 นะคะซึ่งดูจากม้วนแล้วทุกคนมันต้องยาวมากแน่ๆโอ้โหเดี๋ยวยาวมากทั้งโต๊ะฉันคือมันครอบคลุมทั้งโต๊ะและให้ดูดีไซน์นะคะเป็นสีดำแดงเหล่าเกมเมอร์ต้องกระดีกระดาเฮ้ยมันใหญ่มากแกเต็มโต๊ะจ้าปิดท้ายด้วยโลโก้ซูนามิของเขาไปอีกทีหนึ่งนะโอเคให้ดูคร่าวๆเก็บใหญ่สะใจมากต้องบอกว่าชิ้นนี้ฉันรอคอยมานานมากนะคะก็คือหูฟังสีชมพูมันเตะตาฉันตั้งแต่เปิดกล่องอะแกคือมันดีมากนะคะหูฟังซูนามิ M10 7.1 Surroundด้วยนะเล่นเกมฟังเพลงดูหนังแชทและที่สำคัญเขาชี้เป็นรูปชี้นิ้วบอกว่ามันเบามันนุ่มมันนุ่มนี่ดูรอบกล่องก่อนอันนี้สนใจเป็นพิเศษมากนะเดี๋ยวให้ดูสเปคคร่าวๆข้างกล่องละกันนะคะสำหรับใครที่อยากได้เหมือนกันนี่สเปคเขาทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะคะก็ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเ
การทำงานของระบบเสียง 7.1 surround แกคือมันเหมาะกับการเล่นเกมมากๆเลยนะไม่รอช้าแกะแกะแกะชอบบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบและ in love crazy สีชมพูมากๆเลยตื่นเต้นกล่องนี้เป็นพิเศษแงะแงะแงะเปิดแล้วเปิดแล้วและแล้วเราก็จะได้หูฟังสีชมพูสุดเดี๋ยวคนละด้านเอาใหม่เราก็จะได้หูฟังสีชมพูเอ้ยฉันออกนอกหน้าไปปะเนี่ยอันนี้แบบคือฉันชอบอ่ะสีหวานมากทุกคนสาวๆต้องชอบแน่ๆเลยหนุ่มสายหวานก็ชอบบอกเลยเฮ้ยสัมผัสแรกเบามากดีไซน์งามมากสวยมากสวยมากเบานี่ยังไม่ขนาดยังไม่ได้เสียบไฟยืดได้ข้างบนนุ่มต้องลองใส่ดูทุกคนและที่เขาบอกว่าตรงนี้ที่ครอบหูมันซอฟต์มันนุ่มจริงใส่แล้วน่าจะไม่เจ็บหูไม่ไหวแล้วไปลองและนี่ก็คือโฉมหน้าที่แท้จริงนะคะของซูนามิคีย์บอร์ด JK10 นั่นเองนะคะไฟระยิบระยับและเราสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้แล้วแต่อารมณ์ที่เราชอบเลยหรือว่าจะกดปุ่มฟังก์ชันนะคะแล้วก็เพิ่มแสงแอนลดแสงไปจนถึงปิดแสงได้แล้วเปิดไว้ดีกว่าเพื่อความสวยงามดีไซน์ที่บางเบาเฉียบพร้อมด้วยปุ่มกดที่ชอบเป็นพิเศษมันนิ่มมากนุ่มสบายมือเหมือนกดปุยเมฆอันนุ่มไปและนี่ก็คือโฉมหน้าที่แท้จริงของ Mouse Gaming GM506 ฉันจะพูดยืดไปไหนเนี่ยอันนี้คือ Mouse นะคะที่เราเสียบไฟแล้วมันจะมีไฟ RGB ที่สวยสดงดงามมากๆปุ่มกดที่เยอะมากนะคะเราสามารถตั้งค่าปุ่มกดได้นะโดยเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาด้วยเลยได้นะคะนี่โฟกัสสิลูกนี่นะคะชอบเราสามารถปรับ DPI ความเร็วของเมาส์ได้นะเราใครชอบเมาส์ช้าเมาส์เร็วนะคะก็ปรับได้หมดนะคะปุ่มกดเยอะแยะมากสวยดูให้ดูรอบๆบอดี้ของเขามันมีความแบบมันดูสวยอ่ะไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดนะคะมันดู beautiful ไปหมดเลยแต่ชมเยอะไปก็เดี๋ยวจะหาว่าอวยนะคะก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะสำหรับส่วนตัวแล้วนะคะคิดว่าเมาส์นี้มีดีไซน์ที่ค่อนข้างใหญ่คือสวยแหละแต่ว่ามันใหญ่เกินนะคะใหญ่เกินมือสำหรับเรานะซึ่งเนี่ยพอเราลองกดแล้วมันมีปุ่มให้เรากดเยอะแยะมากมายแต่ว่าความสะดวกของการเอื้อมนิ้วโป้งไปกดมันไม่ถึงทุกคนมันต้องพยายามที่จะกดนะอันนี้ก็เป็นเสียข้อเสียติเล็กน้อยนะคะและนี่ก็คือ the best of the best ของเราในวันนี้เลยนะคะก็คือหูฟังซูนามิ M10 7.1 surround นั่นเองค่ะด้วยความที่มันสีชมพูแล้วมันโดนใจแล้วมันเหมาะกับฉันมากๆเลยค่ะระบบไฟ ARGB ทั้งสองข้างนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ซูนามิเลยนะคะสวยงามมากๆด้านบนนะคะทำรองรับศีรษะน้ำหนักเบาคือไม่รู้สึกเลยว่ามันเหมือนมีอะไรมากดหัวนะไม่มีเลยคือใส่แล้วสบายมากนะคะนี่เบาและนี่ก็คือเสียงจากไมโครโฟนที่มากับหูฟังตัวนี้นะคะก็เป็นยังไงก็ทุกคนก็ลองนั่งฟังแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะในระหว่างนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกที่เราได้ใช้หูฟังตัวนี้นะคะใช้มา2วันด้วยกันแล้วก็ใช้ในการทดลองก็คือมีการดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการฟังเพลงก่อนนะการฟังเพลงเนี่ยต้องออกตัวก่อนเลยว่าเราไม่ได้รู้แบบรู้ลึกรู้จริงอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าพอฟังเพลงแล้วมันก็ทุกอย่างมันโอเคเท่ากันหมดเลยอะก็คือมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่ได้มีเสียงเบสเสียงอะไรที่มันแบบ
ฟังแล้วมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าฟังได้แล้วกันฟังได้นะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะคะอันนี้ต้องยกให้เลยเพราะว่าการเล่นเกมของเขาเนี่ยด้วยความที่หูฟังตัวนี้มันเป็น 7.1 surround ทุกคนเล่นเกม FPS นะชูตติ้งต่างๆเหมาะมากเลยเพราะว่ามันแยกเสียงซ้ายเสียงขวาหน้าหลังได้นะคือเรารู้ตำแหน่งศัตรูได้แบบโอเคมากนะคะส่วนในเรื่องของการดูหนังละกันอันนี้ให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าลิสาเนี่ยทดลองการดูหนังเยอะพอสมควรและชอบมากๆเลยนะด้วยความที่มันมี 7.1 เธอการดูหนังนะคะไม่ว่าในหนังจะกระซิบเรามันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเขากระซิบข้างๆหูจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเสียงระยะไกลใกล้กลางคือเราแบบแยกได้หมดแล้วรู้สึกเหมือนเราอยู่ตรงนั้นในหนังเลยจริงๆนะอันนี้ดีมากๆเลยคือรู้สึกฟินกับมันมากนะคะชอบนะและทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เห็นในคลิปนี้นะคะเขาจัดเซตมาให้ค่ะทางซูนามินะคะได้จัดคอมโบเซตซื้อ1แต่รับไปเลย4ชิ้นด้วยกันนะคะนี่เซตทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าซูนามิเกมมิ่งคอมโบ4 in 1นะคะซึ่งในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยหูฟังที่เราเห็นกันนะคะโดยตัว M10 Pink RGB Headphone นะคะมาด้วยกับคีย์บอร์ด GK10 RGB Keyboard นะคะพร้อมด้วยเมาส์ Marco GM506 นะคะและเมาส์แพด MP01 นะคะทั้งหมดนี้ในราคาที่พิเศษมากๆนะคะใครอยากได้นะคะคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับช่องทางการซื้อเซตคอมโบนี้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมอีกนั้นไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย